สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลิสราเขคนชัยยภูมิวันนี้ดิฉันจะพาไปเที่ยวจังหวัดสกลนครไปกันเลยค่ะมหาสจรยรหนองหารสกลนครจังหวัดสกลนครอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมมีชื่อว่าเมืองหนองหารหลวงเป็นเมืองอรารยธรรมเก่าแก่มานานนับพันพัน,พนปีตั้งแต่ยุคสมัยขอ และเต็มไปด้วยมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมธรรมชาติวัดวาอารามและพระธาตุมากมายแต่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่นี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆซ่น้นตัวกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเหมือนเช่นคำขวัญประจำจังหวัดสกลนครที่ว่าพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักคูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานแลตการปราสาทพึ่ง สวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมพระธาตุเชิงชุมใครก็ตามถ้ามีโอกาสมาจังหวัดสกลนครมักจะมุ่งตรงไปกับนมัสการพระธาตุเชิงชุมปูชนีสถานคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณเป็นอันดับแรกพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารลักษณะเป็นเจดี ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมมีความสูงประมาณ24เมตรบริเวณยอดฉัดทำด้วยบอกทองคำบริสุทธิ์หนัก247บาทโดยสร้างครอบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ด้วยกันคือพระกักุสันทะพระโกนาคมพระกะสัสป,ปะและพระโคโดมจึงว่ากันว่า จะมีครั้งไหนที่ได้อนิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สร้างครอบร้อยพระบาทพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ที่พระธาตุเชิงชุมแห่งนี้นอกจากนั้นภายในวิหารของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่งมีพระวูสดังเดิม สร้างด้วยศิลปะผสมผสานร,ระหว่างไทยและลาวโดยในวันขึ้น9ก้าค่ำถึงวันขึ้น15บห้าคำเดือนยี่ของทุกปีจะมีงานประจำปีจัดขึ้นเพื่อนมันสการพระธาตุเชิงชุมโดยในวันก่อนออกพรรษาหนึ่งวันชาวสกลนครจะมีการจัดประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือประเพณีแห่ปราสาทพึ่งโดยนำที่พึ่งมาตกแต่งเป็นปราสาทแล้วนำมาถวายยังวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหารแห่งนี้ด้วยพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพานเป็นพระตำหนักหนึ่งในสามแห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9โปรดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในการเสด็จเยี่ยมราชฎรในภูมิภาคต่างๆโดยเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่ สำหรับสร้างพระตำหนักภูผานราชวิเวศด้วยพระองค์เองจากการใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสํารวจเส้นทางโดยรอบเป,รปรเป็นการประกอบการตัดสินพระไทยซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีแดงอันเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงถือว่าเป็นการสร้างพระตำหมักบนพุทธ บนหยุดบนจุดยุดทธศาสตร์ที่สำคัญมากภายในเขตพระราชฐานเรียกรวมๆว,ว่าหมู่พระตำหนักพระตำหนักประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและชั้นนอกรูปแบบอาคารสองชั้นขนาดไม่ใหญ่โตสไตล์าการตกแต่งเรียบง่ายคลาสสิกแวดล้อมไปด้วยธัปรมชาริเวณรอบๆพระตำหนักจะร่มรื่นไปด้วยผ่านไม้ นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้ท้องถิ่นเช่นดูสิตามณีเทวาและทิปเกสรซึ่งมีให้ชมช่วงฤดูหนาวเป็นที่ชื่นชอบของคนรักต้นไม้โดยพระตำหนักแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เมื่อไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์มาประทับทางสำนักราชเลขาธิการพระราชวัง จะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทะเลสาบน้องหานถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเมืองบอระเพชรต้องเรียกกันว่าแสนจะกว้างใหญ่ไพศาลมากประหนึ่งทะเลสาบเลยทีเดียว หนองหานเป็นแหล่งรับน้ําจากลําน้ําต่างๆหลายสายด้วยกันจึงเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งผลิตน้ําดื่มน้ําใช้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนครและคนต่างถิ่นมาอย่างยาวนานรอบๆทะเลสาบหนองหานจะมีชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ด้วยโดยมีอาชีพทำประมง ถ้าเราไปเที่ยวก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ทะเลสาบน้องหารประกอบด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆมากมากกว่า30เกาะด้วยกันเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็นเกาะในตำนานมีโบทโบราณตั้งอยู่เนื่องจากเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยจึงเงียบสงบเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงเกาะอื่นๆก็จะมีต้นไม้ใหญ่เล็กขึ้นเต็มไปหมดมีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่น้ำในทะเลสาบนองหานจะใสสะอาดมองเห็นสาหลายสีทองและปลาว่ายวนไปมานับเป็นสถานท,าท,ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าไปเที่ยวพักผ่อนอย่างเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงยามเย็นแดดร่มลมตกพระอาทิตย์ลาลับ ขอบฟ้าสะท้อนกับพื้นน้ำสวยงามโรแมนติกมากการจัดเที่ยวหนองหานให้สนุกนั้นเราควรเช่าเรือเที่ยวตามเกาะต่างๆหรือจะปั่นจัก,กรยานเล่นรอบๆก็เพลินไปอีกแบบตามความเชื่อที่วาดเดิมขอมปกครองเมืองนี้มาก่อนยังปรากฏในนิทานตำนานพื้นบ้านเล่าสืบกันมาจนทุกวันนี้คือตำนานฟ้านดอนหรือแก้งเผือก และนิทานเรื่องกระหอกด่อนหรือการอกเผือกตำนานฟ้านด่อนเป็นตำนานที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออุลคานิทานเป็นเรื่องอธิบายสาเหตุที่เมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่านางอาบบ้านท่าสาลาบ้านน้ำผู้ริมหนองหานถล่มล่มลงในหนองหานแล้วมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่บริเวณท่าชงชุม อีกฝั่งหนึ่งของหนองหานโดยพยาสวุวรรณพิงคานโอรสพยาหอมตำนานเรื่องนี้ยังมีความสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านอีกหลายแห่งริมหนองหานจึงทำให้ผู้คนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจนถือกันว่าเมื่ออยู่ในหนองหานไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้จะได้รับอันตรายเรือะลม่มถูกเงือกทำร้ายหรือหาปลาไม่ได้ผล ในส่วนนิทานฮอกกระดอนแม้ว่าจะเป็นการอธิบายการเกิดหนองน้ำขนาดใหญ่ทั่วไปก็ตามแต่ชาวสกนครก็เชื่อว่านิทานเรื่องนี้เป็นที่มาของการถล่มทลายหนองหานซึ่งเกิดจากการกระทำของพญานาะคหลักฐานทางโบราณาคดีบริเวณหนองหานจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่อยู่ภายที่อยู่ในภาคอีสานตอนบนในบริเวณที่เรียกว่าแองสกุล โดยมีแนวเทือเขาภูพานเป็นแนวยาวทางทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้มีพื้นที่ราบอยู่ทางทิศตะวันออกลาดเอียงเข้าสู่ชายฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดสกลนครจึงนับว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัยตอนเนื่องมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ที่สำคัญเช่นภาพสลักผาหินที่ถ้ำผายนหรือถ้ำผาลายถ้ำผดานแ้งและภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำผักหวานนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับภาชนะเครื่องใช้เครื่องพันดินเผาต่างๆตลอดจนเครื่องสำนิดและเครื่องโลหะซึ่งจากหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในจังหวัดสนครน,นี้เชื่อว่ามีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับ วัฒนธรรมบ้านเชียงและนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากตั้งแต่สมัยทาราวดีโดยมีการพบใบเสมาหินพระพุทธรูปสมัยทาราวดีกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งอยู่ราวพุทธศตวตรรษที่15-16ถึงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะจากขอมเช่นปราสาทพระธาตุนารายเจริงเวง ปราสาทพระธาตุภูเพกปราสาทบ้านพันนาจิราจารึกอักษรขอมที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจากประวัติและหลักฐานความเป็นมาของจังหวัดสกลนครดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมีชุมชนโดยรอบที่มีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถที่จะพัฒนาและส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยหนึ่งชุมชนบ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคิดมากที่สุดในประเทศไทยเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า100ปีชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคิดและมีการจัดขบวนแห่ดาวฮิสมาตที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย 2. ชุมชนบ้านท่าวัดตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนที่ผ่านมิติธรณีวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นำหน้าโดยอารยธรรมทาราวดีเปลี่ยนมือมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมส่งต่อไปยังอาณาจักรล้านช้าง เข้าสู่ระยรรมแห่งรัตนโกสิทร์ตอนต้นจวบจนปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสกลนครชุมชนบ้านท่าวัดได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร 3. ชุมชนบ้านจอมแจ้งตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมฮิน12คลอง14ประชาชนในหมู่บ้านจะเน้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารนณะและบริเวณบ้านเพื่อเพิ่มความร่มเย็ยนและเขียวขจีมีการทำความสะอาดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะและสวยงามนับถือระบบเครือญาติมีความรักความสามัคคีื้อเฟื้อเพื่พแผ่ซึ่งกันและกัน4ชุมชนบ้านแป้นตำบลบ้านแป้นอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมฮิน12บองคลองสชาวบ้านจะร่วมใจกันทําบุญตามประเพณีตลอดทั้ง12บสอเดือนจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเช่นเดือนสิบเอ็ดทบุญออกพรรษามีการถวายผ้าห่มกันหนาวในวันเพ็ญมีการมีงานบุญตักบาตรเทโวพิธีกวนข้าวทิพพิธีเรือพิธีลอยเรือไฟ เดือน12บุญกระถินบุญเข้าเม้าและแห่ปราสาทพึ่ง 5. ชุมชนบ้านน้ำผุตำบลบ้านเป้นอำเภอพลนานแก้วเกษตรกร,กรหมู่บ้านน้ำผุ้นำสนุนผักตบชวามาทำแปลงผักลอยน้ำและมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าบุ้งป่าทามซึ่งเป็นทางเดินสะพานไม้ทอดยาวลงไปในหงองหานยาว200เมตร บริเวณรอบๆหนองหานจัดเป็นสวนสุขภาพขนาดใหญ่เรียกว่าสวนสมเด็จพระศรีนาครินหรือที่รู้จักกันไปในทั่วในชื่อสระพังทองเป็นสวนสาธารณะที่ติดกับบึงหนองบึงหรือหนองน้งนําขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองหานหนองน้ําธรรมชาติของภาคอีสานที่มีอาณาเขตกินเนื้อที่หลายอําเภอและเป็นที่พักพิงที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและนกน้ําเป็นจํานวนมาก พื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนยื่นล้ำเข้าไปในหนองหานเป็นบริเวณหน้าสวนที่เด่นทําให้ภูมิทัศน์มีความสวยและสง่างามจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีพันไม้นานาชนิดสวนหย่อมสวยงามเหมาะแก่การออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสวนสมเด็จพระศรีนครินตั้งอยู่ติดกับหนองหานบริเวณตําบลท่าเชิงชุมในตัวเมือง มีเนื้อที่ประมาณ120ได้ได้รับอนุมัติจัดสรรสร้างขึ้นเป็นแห่งที่10ของประเทศไทยมีลักษณะส,นสวนล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ชื่อสระพังทองเป็นสระโบราณเชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุาเชิงชุมภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสวนดอกสวนไม้ดอกไม้ประดับสวนป่าสวนน้ำสวนเห็นสวนออกกำลังกาย และน้ำพุที่น้ำพุที่สูงราว69เมตรประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาความหาความรู้ด้านพิษธาตได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีสวนเทิดพระเกียรติ60ปี610พ3มหาราชินีสร้างขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60ปีเมื่อพุทธศักราช2536 เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ80ไร่อยู่ที่บ้านหนองบัวใหญ่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรถึงบริเวณสวนซึ่งครอบคุมพื้นที่ดอนขามดอนลังกาภายในบริเวณประกอบด้วยสวนพึกษาชาตินานาพันธ์ุศาลาพักร้อน้นำหูจุดชมวิวที่อาศัยของนกนานาชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวสกลนครซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันสาพังทองเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองสกลนครสร้างขึ้นตามมติของขอมในสมัยก่อนเพื่อใช้ในชนละทานหน้าแง้งการขุดบ่อน้ำที่อยู่ไม่ลึกจากผิวดินย่อมเหนื่อยน้อยกว่าการขุดบ่อที่มีระดับน้ำใต้ดินลึกบริเวณดังกล่าวซึ่งใกล้หนองหานจึงเหมาะมาก แก่การสร้างเขื่อนย่อยๆไว้ใ,ใช้ในหน้าแง้งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินเป็นส่วนสาธารณะที่ชาวสุครครใช้พักผ่อนในยามว่างและใช้จัดงานลอยกระทงแข่งขันเรือยาวและงานลื่นเริงต่างๆหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือบารายสระน้ำในอารยธรรมขอมเพราะขอมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในระบบชนลประทาน มากในอดีตจากประวัติที่เคยเล่ากันมาในแต่ในอดีตนั้นจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าภูน้นำลอดที่วัดพระธาตุเชิงชุมนั้นข้อสันนิษฐานก็คือเดิมนั้นวัดพระธาตุเชิงชุมคืออรยยสาลานั่นเองเพราะแดนดินถิ่นนี้คาดว่าเป็นอรารยธรรมขอมรวมทั้งอิทธิพลหอมเรื่องอำนาจมากดังนั้นปรากฏจากศั สถาปัตยกรรมต่าง,างๆเช่นพระธาตุนาลายเจงเวงพระธาตุภูเพก็กพระธาตุดุมสะพานขอมปราสาทขอมบ้านพันนาล้วนแล้วแต่เป็นอรารยธรรมขอมทั้งสิ้นภูน้ำลอดก็คือบ่อน้ำที่มีอุโมนน้ำส่งน้ำมาจากสระพันทองนั่นเองมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อประชาชนมาตักน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้หากว่าคุถังตกลงไปแล้วให้ไปเก็บที่สระพันทอง นั่นน่าจะมีส่วนจริงเพราะหากเพราะระหว่างบ่อน้ำภูน้ำรอดนี้มีอุโมงส่งน้ำมาจากบาลายสะพังทองและระบบส่งน้ำแบบนี้มีทั่วไปในอีสานใต้บริเวณรอบๆปราสาทเมืองต่ำจะมีสระน้ำขนาดใกล้เคียงกันมากกับสระพังทองแห่งนี้คลองส่งน้ำหรืออโมงส่งน้ำนี้เขมรเรียกว่าละลมความจริงในตัวปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครนั้นมีมากมาย แต่ในอดีตไม่มีใครทราบว,ว่าคืออะไรจึงมีการทำลายและลื้อไปเช่นที่คุ้มกลางสีพระศรีธงชัยมีหลักฐานชัดเจนว่าเคยเป็นอโลยาสาลาหรือธรรมศาลามาก่อนโดยสังเกตจากก้อนหินศิลาแรงที่ยังวางทิ้งละเกตละกะพอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่สันนิษฐานว่าใช่อย่างแน่นอนรวมทั้งในวัดพระธาตุเชิงชุมเองในอดีต จะมีเห็นศิลาแรงวางรอบๆตัวพระองค์ธาตุปัจจุบันได้ถูกหรือไปวางและเก็บหน้ากุฏิพระอาจารย์สมศสักดิ์ในวัดพระธาตุเชิงชุมนั่นเองสระพังทองมีตำนานที่เล่าว่าเป็นบึงที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาพร้อมพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นสถานสำคัญของจังหวัดสุนครซึ่งมีอายุย้อนไปถึงประมาณพุทธศตวรรษที่16 เป็นที่ที่เทวดาใช้ส่งน้ำก่อนเข้าสักการะพระธาตุจึงถือเป็นบึงศักดิ์สิทธิ์ที่ทางราชการและประชาชนนำน้ำในบึงนี้ไปใช้ประกอบพิธีต่างๆกลางกงกลาบึงมีน้ำพุที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในประเทศไทยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นอกจากจะใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนแล้วยังจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ ใช้เป็นที่จัดงานประเพณีในเทศกาลของในเทศกาลต่างๆของจังหวัดเช่นพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองในเทศกาลบุญพระเวทพิธีลอยกระทงหรือรอยพระประทีปพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถและทุกพระองค์ที่พระราชทานแก่พระสงฆ์ิกกรทุกปีนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยปลา งานแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษาอีกด้วยนับว่าเป็นสวนานะาตัวอย่างในด้านความสมประโยชน์คือใช้ได้ดีทั้งในด้านานันทนาการกีฬาวัฒนธรรมประเพณีและพิธีการสำคัญต่างๆสุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้ทุกท่านที่ได้ฟังนี้มาเที่ยวจังหวัดสกลนครกันเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ